ครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาที่น่าเยสทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ชาแนลคอนเนลล่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงของผมเป็นแบบนี้พอดีช่วงนี้ผมเจ็บคอผมแบบไม่อยากจะพูดมากตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บคอมากเลยอ่ะผมก็เลยต้องพูดเสียงงี้ถ้าพูดเสียงธรรมดามันจะแบบว่าคอมันจะแบบเสียงมันจะเพี้ยนอ่ะผมไม่อยากจะพูดกลัวท่านผู้ชมจะตกใจรอเล่นโอเควันนี้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์ X Deep Racing แต่ไม่ใช่ของมือถือนะอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้เป็นของ PC นะครับผมแต่ไม่ใช่ออนไลน์ครับผมไม่ได้ซื้อผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ซื้ออันนี้ผมไปหาโหลดฟรีจะบอกกันเลยว่าของเถื่อนอันนี้เกมนี้ของเถื่อนนะครับผมที่ผมไปโหลดมาเล่นเนี่ยอาจจะโกงได้นะครับผมแบบว่าเอามาตีฟินคนเดียวบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมมึงไม่อดทนเขาเลยวะมึงจะเล่นเกมเถื่อนเขาทำเหี้ยอะไรพอดีพีซไม่ค่อยจะจริงจังกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะจะบอกไว้ตรงนี้ก็เลยไม่คิดอยากจะซื้อมาก็ไม่ได้เล่นซื้อมาก็ไม่ได้เล่นเสียดายตังก็โหลดของเถื่อนมาเล่นจบแค่นี้แหละโอเคกันครับผมก็นี่ก็เพิ่งจะเข้าเกมมาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ยว้าวใครมาแต่งรถไว้อ๋อผมลืมที่ผมแต่งไว้ผมแต่งไว้ก่อนที่เข้ามาเอ้ยเดี๋ยวทำไมเสียงในเกมไม่ดัง What the fuck แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงผู้ชมดังแล้วเอาเสียงลงก่อนแม่หนวกหูกันพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปลองดิฟดูก่อนนะครับผมส่วนเรื่องการแต่งลงแต่งรถนี่เดี๋ยวไว้ก่อนอ๋อสนามมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยผมจะเลือกสนามที่ผมเล่นประจำแล้วกันนะครับผมที่ผมเคยเล่นในมือถือนั้นน่าจะเป็นด่านนี้อันนี้จะเปล่าเนี่ยในที่พิสพานเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดเลยเฮ้ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมันเล่นยังไงเนี่ย What the fuck เฮ้ยโอ้โหโอ้ยยังคอนโทรลไม่เป็นเลยครับยังคอนโทรลไม่เป็นเลยเฮ้ยทำไมเผารถไม่มีไม่จะล้อเอ้ยปังโอ้ยคอนโทรลก็คอนโทรลไม่ยากเท่าไหร่นะคือว่าพอเล่นได้เฮ้ยไม่ยากโควิดละเสียงอย่างลั่นโอ้โหรถจูนยังมายังไว้เนี่ยทำไมมันลั่นขนาดนี้โอ้โหอย่างลั่นเลยครับอย่างลั่นเลยมันเล่นมือซ้ายไม่ถนัดเลยเฮ้ยเอาเรื่องแม่มันเพลินเลยจังหวะนี้เพลินเลยเฮ้ยทำไมรถมันสะบัดดีจังวะโอ้ยมันคอนโทรลทางขวาก็ได้นี่วะโอ้ผมก็ไม่บอกต้องอย่างนี้หน่อยสิวะฟินิชแล้วมาแบบงงๆมาแบบไม่ได้ตั้งตัวโอ้โหให้ตังแสนหนึ่งเลยเหรอวะโอ้โหให้ตังมาตาแสนหนึ่งเลยให้ทำอะไรนะเอามาแต่งรถยังไงวะเนี่ยแต่ผมจะลองเข้าไปแต่งประตูกดเข้าไปที่การ์ลาใช่ไหมแล้วก็คัสตอม
อะไรเนี่ยเกมเซฟนอตอะไรอันนี้ผมก็ได้แต่งไว้คร่าวๆแล้วนะเท่าที่จำได้ส่วนพวกล้อนี่ผมก็ได้ผมไม่ขอเปลี่ยนละกันอ้าวชิบหายกูเปลี่ยนเล่าคืนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเซตอัพเครื่องก่อนอันนี้เป็นดีฟอันนี้เป็นอัลติเมทอัลติเมทคืออะไรมันจะดีดีกว่ากันล่ะโอ้โหรอแต่รอบสูงกว่ากันเจ๊เลยผมขอเลือกอันนี้แล้วกันเอ้าไม่ได้จะเข้ามาตัวนี้มาโถผมอยากรู้ว่ามันแต่งพวกสีพวกลายยังไงวะเนี่ยแคตตาล็อกแคตตาล็อกก็จะมีรถให้เราเลือกซื้อเลยคือต้องบอกว่าเวอร์ชั่นโกงมันอยากเล่นคันไหนก็ซื้อได้เลยนะอยากเล่นคันไหนก็เลือกได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อผมแค่อยากรู้ว่าผมแค่อยากรู้ว่ามันแต่งลายตรงไหนวะ65,000เลยเหรอวะโอ้โหโคตรแพงอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนสีรถตรงนี้เป็นสีรถเลือกได้อีกเลือกอะไรโครเมียมด้านโอ้โหแต่งด้านโคตรเท่เลยครับอันนี้ what ไฟท้ายไปท้ายอันนี้ละกันไปท้ายนี้ละกันครับส่วนนี้เราจะเป็นกระจกสีล้อใช่หรือเปล่าปรับความใหญ่ของล้อได้ตัวปรับข้างหน้าใหญ่ๆไหมมันต้องอย่างนี้สิโอเคเราลองไปแว้นดูสักรอบนึงละกันครับผมทางไหนดีสนามนี้โอเคโอ้โหเมื่อกี้มาให้ไม่ให้กูตั้งตัวเลยมาครับแก้มือโอ้โหทำไมรถมันสะบัดทำไมรถสะบัดเลยจังสเปคบาร์เป็นเบรกมือโอเคพอเข้าใจแล้วโอ้ค่อนข้างจะคอนโทรลยากเอาเรื่องอยู่นะโอ้ใช้สมาธิโอ้คะแนนอย่างกากเลยคือใน PC โคตรต่างจากมือถือเลยครับไม่เป็นเลยครับกูไปดูไฮไลท์คร่าวๆนี่ยังเท่โอ้โหคลิปเข้าป่าไม่มีป่าเว้ยโอเคพอละกลับการับโอเคครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะก็ผมยังเล่นไม่เป็นเลยครับผมเพิ่งไปโหลดเวอร์ชันเถื่อนมาอย่าไปบอกใครนะครับว่านี่เป็นเวอร์ชันเถื่อน
ช่องผมบินเก็บไว้นะครับผมใครที่เข้ามาดูโอเคครับผมก็สำหรับค่า Active PC นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วผมจะทำคลิปต่อไปให้มาดูเองครับผมฟังสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดีครับ